สโมสรลอตเตอรี่จันทนิมิตร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีชมรมนักนิยมพระเครื่องจังหวัดจันทบุรีและบริษัทแคททูเดย์จำกัดจัดการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์และเครื่องรางของขลังท้องถิ่นภาคตะวันออกเพื่อนำรายได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆในจังหวัดจันทบุรีค่ะที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างได้เป็นประธานเปิดงานการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์และเครื่องรางของขลังท้องถิ่นภาคตะวันออกที่ทางสโมสรโรตารี่จันทนิมิตได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีชมรมนักนิยมพระเครื่องจังหวัดจันทบุรีและบริษัทแคททูเดย์จำกัดจัดขึ้นเพื่อหารายได้โดยนำเงินหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานไปจัดสร้างศาลาพักรอรถภายในจังหวัดจันทบุรีจำนวน4จุดรวมทั้งเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆอาทิทุนการศึกษานักเรียนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสการสร้างห้องสมุดเด็กอนุบาลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและการมอบเครื่องกรองน้ำโดยการจัดงานการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์และเครื่องรางของขลังท้องถิ่นภาคตะวันออกได้จัดขึ้นระหว่างวันที่12และ13มกราคม2556ซึ่งภายในงานได้มีการจัดแสดงโชว์สุดยอดพระเครื่องทองคำแท้มูลค่ากว่า60ล้านบาทการออกบูธนิทรรศการพระเครื่องของภาคเอกชนนอกจากนี้ในการประกวดพระเครื่องได้มีการกำหนดประกวดพระเครื่องทั้งสิ้น770รายการซึ่งผู้ที่ชนะเลิศการประกวดพระเครื่องจะได้รับประกาศนียบัตรและหนังสือที่ระลึกรวมพระยอดธงเมืองจันทน์พร้อมประวัติพระยอดธงในจังหวัดจันทบุรีที่จดลิขสิทธิ์โดยสโมสรลอตเตอรี่จันทนิมิตซึ่งจะไม่มีพิมพ์จำหน่ายหรือพิมพ์ซ้ำอีกต่อไปด้วย